ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand นะครับผมในคลิปแบทเทิลวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างโกพลินสายที่ทุกคนรอคอยแกสล็อตไม่ใช่โมนาดแซงทูรี่ครับผมก็อันนี้บวกของปีที15ไปแล้วกับคางเอโร่สายรีเบิร์ธที่บวกของปีที15ไปแล้วครับผมก็เริ่มกันเลยครับผมมาเอ้ยบูชิโร่มีการออกกฎใหม่แล้วนะครับห้ามอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตการใส่เด็กคู่ฝ่ายตรงข้ามใช่การช็อตการช็อตกันนะครับผมทำให้อันนี้คือความคิดของผมส่วนตัวนะผมไม่ชอบช็อตกันแต่แรกอยู่แล้วถ้าช็อตกันเด็กตัวเองมันสามารถทำได้นะการสับแบบช็อตกันนะครับคือมันเด็กเราอ่ะแต่ว่าเด็กฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาเรื่องซองอ่ะครับมันบางคนใช้ซองแท้ของบูชิโร่มันค่อนข้างแพงเลยแหละมาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอ้โหมือดีทั้งคู่จัดเลยครับมาเป่ายิงชุบชุบโอเคฝั่งโกพลินเริ่มก่อนนะครับผมอาจจะวันนี้อาจจะเพลียๆนิดนึงเสียงอาจจะง่อยเปียเสียแขนเสียขานิดนึงทำไมต้องเสียแขนเสียขาด้วยพี่ตีครับผม12ไม่กล้าเช็คไม่มีอะไรครับผมบูโน่สั่นบูโน่มาครับผมและบูโน่ก็ไปแล้วด้วยไลฟ์ฟอยนี่บัตเตอร์เบดครับผมโอกาสด้วยบัตเตอร์เบดอีกครับผมเขาได้บัตหนึ่งครับผมเข้าสู่โซแล้วก็เปิดสการ์ดสามใบบนแล้วก็คอเดลภาพเลสเฮ้ยเคียวฟ้าวเลสบูกีนครับผมมาเข้าเทิร์นจุ๋ยครับผมคังเอโร่ไลท์เบนตัวไหนแดงครับผมสกิลเคาน์เตอร์บาร์1เข้าโซแล้วเปิด5หา3ครับหรือจะเปิด5สับเด็กเล่นก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเลยสับเด็กครับนะครับเปิด5สับเด็กเล่นจนได้โอเคครับผมว่าไงครับนี่จะหงายให้ได้สินะการมาก่อนมาในการเราก็หงายก่อนโอเค17แมนในการเช็คไม่มีอะไรครับผมเบิร์นิ่งฮอนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้เช็คแดมเป็นแกนสล็อตนะครับผมสแตนสแตนไม่หมดครับขาดตัวหนึ่งไลท์ครับผมเป็นโมนาดแซงทูรี่สกิลเลือกบัตเตอร์เบดจากโซจากในดรอปโซนนะครับผมของทัมเป็ดแล้วก็ไปไว้บนกองแล้วสับเด็กสับเด็กแล้วก็เปิดท็อปเด็กเอาตัวนั้นเอาตัวท็อปเด็กคอลงเรียกาดนั่นเองครับผมเปิดได้ต่อตัวกันเต็มเลยว่าเลขเกศ3ไม่มีวันสิ้นสุดเกศ3จริงๆอันติเมตมากอันติเมตนะครับผมเฮ้ยตีละ 14,000 ได้อยู่ข้างแวน 14,000 เนาะโลกาโลกาเช็คครับผม1ไม่มีอะไรอันติเมตเกศ3นั่นเองครับผมเลขนี้จบแล้วเข้าเชิญของคังเอโร่ครับผมสแตนขึ้นมาแล้วเราภาคเหมือนเรือเลยคลิปนี้ไลท์แล้วครับผมเป็นโอเวอร์ลอร์ดล่างเบรกไลท์นั่นเอง19แวนการ์ด19ครับผมโจมตีไปถ่ายแวนการ์ดไม่ป้องกันครับผมเช็ค1เช็ค2ไม่มีอะไรครับผมมาสแตนแล้วดอแล้วครับผมฝั่งโกพาลาดินว่าไงครับผมพายไปแล้วไม่ใช่นั่นเหลือ พายก็แย่แล้วครับไม่ใช่3มันเยอะขนาดนี้ตอนนี้โกพาลินจะทำยังไงครับผมเกียร์จะเกียร์ฝามตัวเองรีทายออกครับผมอันติเมตเลยก็ได้เคาน์เตอร์บาร์ครับผม3แล้วก็โซบาร์2แล้วก็อ๋อไม่บวกคีเนาะไม่บวกครับแล้วก็เอาไปแปะบนกองไปแปะบนกองก่อนไปแปะบนกองก่อนอ๋อทำตามสเต็ปใช่ครับต้องแปะบนกองก่อนแล้วก็เปิด5ใบครับผมกี่ใบวะ1 2 3 4 5แล้วก็เปิด5ใบแล้วคอลงพร้อมกันครับอย่างที่เราเคยบอกสกิลไปแล้วในคลิปเด็กโปรไฟล์นั่นเองครับผมมาจะลงยังไงครับผมมาต้องลงแล้วแหละครับ1 2 3 4 5สกิลครับผมสกิลตัวนี้ก่อนวางก่อนวางก่อนสกิลตัวนี้เมื่อถูกคอลงจากช่องเรียกาดครับผมก็สามารถเอามันเข้าดูโซแล้วเปิดการ์ดอีก3ใบคอลงเรียกาดได้ครับผมเป็นการเติมโซนั่นเอง1 2วูโน่มาครับผมวูโน่ไม่เห็นเนาะเขาไปไหนวะในโซไม่เรียงใต้กองการ์ดใช่เรียงได้กองการ์ดครับผมมามือกี่ใบอะโก7 11แวนอันเฟดที่เป็นเรียกาดโจมตีไปก่อนครับผมเดี๋ยววันหลังเราจะภาคเป็นแบบภาคอย่างเงี้ยภาคเหมือนภาคบอลภาคเรืออะไรอย่างนี้เลยคลิปของเรา11 5,000 อ๋อครับผมอันเฟดที่เป็นแวนการ์ดโจมตีครับผมโอกาส 21,000 นั่นเองเช็คในคริติคอลครับผมเข้าตัวตอนนี้คังเอโร่ได้ดอทิกเกอร์ครับผมแล้วพลังเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 แล้ว
บูโน่โจมตีบูโน่บูทแล้วโจมตีด้วยแกสล็อตไซนิกครับผมไปพังมือ 18,000 ขอ 5,000 ใช่ไหมใช่ครับผมได้ฮิวครับผมคาเงโร่เข้าเทิร์นคาเงโร่จั่วแล้วสแตนครับผมกัดไปนะเบรกไลท์เบรกไลท์ครับผมเบรกไลท์เป็นดาโกดิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็นและเป็นการคอสไลท์ด้วยมันกัดเกจ3ทิ้งเกจ3 1ใบแล้วก็หาโอเวอร์ลอร์ดใช่ไหมโอเวอร์ลอร์ดครับมันบอกว่าเฉพาะโอเวอร์ลอร์ดตัวไหนด้วยหรือเปล่าขออ่านหน่อยครับผมโอเวอร์ลอร์ดปัญหาบอกหาเกจ3คาเงโร่1ใบที่ชื่อดาโกดิกโอเวอร์ลอร์ดครับผมมันบอกให้ค้นหาชื่อดาโกดิกโอเวอร์ลอร์ดเลยก็โอเวอร์ลอร์ดติดชื่อโอเวอร์ลอร์ดป่ะล่ะไม่มันบอกให้หาการ์ดที่ชื่อว่าดาโกดิกโอเวอร์ลอร์ดเลยใช่เหรอใช่มันบอกให้หาต้องหาแกสล็อตอ่ะใช่มันบอกให้หาชื่อดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดโอ้อย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่ใช่ ใช่เสิร์ฟดีเอ็นไม่ได้แย่เลยเสิร์ฟดีเอ็นได้เก่งไปแล้วครับผมตัดให้เขาหน่อยไม่ได้ครับผมนี่จะมั่วสกิลกันต่อหน้าต่อตาเลยไม่ดีครับผมไปไลฟ์ใหม่ไลฟ์ใหม่เป็นรีเบิร์ดครับผมโอเคเบิร์นนิ่งฮอนครับผมแล้วก็เบิร์นนิ่งฮอนกูต้องลงมืออยู่ดีนี่ว่าจะไม่ใช้ดีกว่าใช้ไว้ไดเด็กเกจ3ทิ้งครับผมใช้ไดเด็กเกจ3ด้วยลงครับผมที่ชื่อไม่ใช่มีชื่อที่ชื่ออ๋อดาโกนิกโอเวอร์ลอร์ดครับผมจะได้เล่นโอเคดูไหนเราก็ฝึกอาร์ตนี่เราก็ลงมาเป็นเรียกการ์ดแล้วก็ลงเป็นเรียกการ์ดโอเคครับผมแมวไม่ลงเป็นเรียกการ์ดนี่โอเคครับผมสกิลความหนึ่งของรีเบิร์ดครับผมล็อก5ใบโจมตีข้างก่อนครับผมทักคิวเด็กโจมตีครับผมเช็ค1เช็ค2ทิ้งไปทำไมโอเคครับผมเอามาเป็นค่าคอร์ทีจีแล้วก็เคาน์เตอร์บัส1ครับผมทิ้งการ์ด1ใบสแตนตัวเองขึ้นมาครับผมเหมือนได้มือเลยเนาะ36,000ไอ้33ครับผมโจมตีแวนการ์ดครับผมโหกลัวทีมากเลยอ่ะจริงจีครับผมเช็ค1เช็ค2พลังนั่นไงสกิลเป็น43นะครับผมเค้าความไปแล้วครับผมเค้าทิ้งอีก2ทิ้งไป2ใบ43โจมตีแวนการ์ดครับผม4ไอ้38เอง38โทษทีครับผมเบลอบวกแค่ 3,000 38เหรอใช่ครับผมจีจีครับผมจีจี2ใบเลย1 2ไม่มีอะไรครับผมจบเทิร์นอันล็อกครับผมเขาเทิร์นจัวสแตนทุกตัวครับผมลูกนี้น่าเล่นแบบมากกว่าเนี่ยดีเอ็นกูตายไม่ได้เลยคอครับผมสกิล 9,000 ข้างครับผมไม่โจมตีไม่มีสกิลทั้งนั้น21,000ครับแวนการ์ดอันนี้พีจีครับผมรอพลังเงินเจอได้จัว1ครั้งครับผมรอพลังเงินได้จัว2ครั้งครับผมก็อีก2ทิกเกอร์ทั้งหมด 26,000 ครับผมจะโจมตีอะไรเอ่ยพลังทำไมแวนพลังแวนทำไมพลังแวนอะไรพลังข้างพลังข้างครับผมก็เมื่อกี้บอกพลังแวนก็ชี้ข้างเนี่ยพลังข้างครับผมไม่ใช่พลังแวนโอเคได้ฮิวอีกแล้วเว้ยเขา1แล้วก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าที่ไม่เหลือแล้วนั่นเองฮิวบ่อยจังฮิวบ่อยจังวะออกหมดแล้วแหละรีเบิร์ดทำการคอตัวหงายแดมขึ้นมาครับผมแล้วกดสกิลรีเบิร์ดนั่นเองทำให้ล็อกและรีเบิร์ดจะบวก 10,000 ถูกไหม 10,000 บวก 10,000 หรือบวก 5,000บวกหมื่นโอเคเป็น 23,000 นั่นเองนะครับผม23,000แวนการ์ดกะปล่อยแล้วเนี่ยของไม่มีอะไรเลยอ่ะก็มันไม่มีฝั่งผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่หายเจอเท่าไหร่นะ 23,000 23,000 อันนี้21อยู่ครับผม2ไดครับผมไม่ออกเชื่อนั่นเนี่ยไม่ออกครับผมเช็คไม่ได้ทิกเกอร์นะครับผมทิ้ง2ใบครับผมสแตนตัวเองขึ้นมาแล้วโจมตีใหม่ครับผม 23,000 อีกรอบหนึ่งครับผมอ่ะ2ได้อีกรอบนึงนะ2ได้ครับผมเช็คพาวแวนจัว1ครับผมคีพาวงานแค่อย่างงี้เลยนี่ครับผมงานแค่รับแดมด้วยรับแดมด้วยเผื่อได้ฮิวโอเคครับผมจบแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ฝั่งคาเงโร่สายรีเบิร์ดเป็นฝ่ายชนะโกพารินสายของเพิ่งมาใหม่ใช่เป็นโกพารินสายโมนาดแซงทูรี่ไปนะผมก็ด้วยความที่ว่าการมีบนมือไม่ยอมก่ายครับงกแล้วก็ตายอย่างนี้หลายครั้งแล้วก็ทั้งสองแทนครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสุดท้ายของภาค3เลยเนาะเป็นเด็กสุดท้ายของภาค3ที่เคยเอาที่ในหนังมีการเอามาตบตีกันเกิดขึ้นนะครับผมทั้งสองแทนเป็นแทนที่เก่งมากทั้งคู่โกวาลินก็มีความสามารถในการอันล็อกแล้วก็เรียกพวกไ
ส่วนเจ้าคังเนโรมีความสามารถในการลุกได้อย่างที่เมื่อกี้ทำเป็น3ครั้งแต่เมื่อกี้อาจจะขออภัยนะผมอาจจะมีแบบว่าขอรีเทิร์นนิดนึงเนื่องจากเข้าใจสกิลกันผิดนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามก็ถ้ากดไลค์ติดตามกด Subscribe นะผมแล้วฝากเพจด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์จะมีคลิปแบทเทิลดีอย่างนี้มาให้ดูอีกแน่นอนและติดตามทางเพจเราได้ครับผมเป็นข่าวสารต่างๆที่อย่างที่บอกไปและสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านที่จะให้กับประธานท่านผมที่เป็นผู้สนับสนุนเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ